บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาแข่งว่ายน้ำกันเถอะได้เลยใครว่ายถึงจุดที่คุณมังกรอยู่ก่อนคนนั้นชนะเจ้าเหมียวเป็นกรรมการให้ทีนะไม่ได้หรอกเหมียวไม่ว่ามังกรเป็นให้เองพร้อมนะเตรียมตัวระวังแก้วชนะคราวนี้ต่อให้ก่อนคราวหน้าทีแก่นบ้างล่ะเอาเลยเจ้าเต่าตามมาให้ทันก็แล้วกันรองเท้านินจาที่เหมียวประดิษฐ์ขึ้นจะทำให้ทุกคนตะลึงคราวนี้มาแข่งกันว่าใครจะลอยตัวบนน้ำได้นานกว่าน่าสนุกดีนะงั้นเดี๋ยวส่งสัญญาณให้คุณมังกรเป็นกรรมการตัดสินก่อนเพื่อความยุติธรรมเป่ายิ่งฉุบกันว่าใครจะได้ลงก่อนลงก่อนลงหลังก็เหมือนกันแหละเอานะเป่ายิ่งฉุบเห็นไหมเต่าก็ชนะกระต่ายจนได้เสมอกัน1ต่อ1เกมต่างหากกระโดดลงมาเลยเจ้าเหมียวเดี๋ยวสอนให้เรื่องอะไรชะเหมียวเดี๋ยวเถอะเจ้ามังกรเหมียวจะลงไปจัดการเดี๋ยวนี้แหละคอยดูนะเล่นพี่เรนอะไรน่ะเจ้าเหมียวนั่นสิเกือบจมน้ำแล้วนั่นเนี่ยเหมียวอยากเดินบนน้ำได้อย่างจริงโจ้น้ำน่ะแล้วทำไมไม่ปรึกษากันก่อนฮะก็เหมียวอยากให้ทุกคนตะลึงนะสิโถเอ้ยแกนจะบอกให้นะว่าที่จริงโจ้น้ำเดินบนน้ำได้เนี่ยก็เพราะมีแรงตึงผิวช่วยพยุงตัวและเขาก็ตัวเบาด้วยเชอะแกนว่าเหมียวตัวหนักเหรอเหมียวเบากว่าเจ้ามังกรอ้วนตั้งเยอะถึงจะอ้วนแต่มังกรก็แรงเยอะและผิวก็เต่งตึงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณมังกรเจ้าเหมียวแก่นพูดถึงเรื่องแรงตึงผิวของน้ำนะคะแล้วมันคืออะไรอ่ะอธิบายปากเปล่ามันยากนะถ้าคุณมังกรกับเจ้าเหมียวอยากรู้จริงๆก็ต้องลองทำดูThank you.